ือเราคือเวลาคนทำธุรกิจหลายคนจะชอบเริ่มว่าเอาอะไรมาขายดีแต่มันต้องเริ่มโจทย์ด้วยว่าลูกค้าอยากจะซื้ออะไรก่อนพอลูกค้าอยากได้อะไรซึ่งเขาอาจจะหาไม่ได้เป็นนิดบางอย่างซึ่งเขายังมองไม่เห็นเขาตัวเขาเองยังไม่รู้นะครับพวกอ่านพวกบ้าสตีฟจ็อบอะไรพวกนี้ก็จะอ่านหนังสือพวกนี้เยอะเนาะก็มันต้องทำพูดง่ายก็คือเดาออกมาแล้วเอาคอนเซปต์เนี้ยไปถามลูกค้าก่อนชอบไหมจะลองกินไหมจะจ่ายเท่าไหร่แล้วค่อยทำงั้นคนส่วนมากก็จะไปเมืองจีนเอาอะไรมาขายดีเดินแฟร์ไปเรื่อยเดินไป3วันก็พบว่าไอ้ที่อยากขายเนี่ยมีขายหมดแล้วอันนี้ตามผมเข้าใจนะจริงมากน้อยขนาดไหนไม่รู้นะครับก็คาแรคเตอร์คนไทยอยากรักษาสุขภาพแต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงมากผมถามว่าไอ้พวกข้าวสีๆเนี่ยข้าวแดงข้าวนิ่งข้าวงอกอะไรพวกเนี้ยโอ้ยมีเป็น10ปีแล้วทำไมไม่เคยมีคนเอามาขายไม่ใช่ไม่มีมันเคยมีมาขายแต่มันขายไม่ออกทำไมขายไม่ออกมันหุงไม่อร่อยข้าวสีๆพวกนี้เอาแค่ข้าวแดงข้าวนินก็ได้มีมาหลายสิบปีแล้วหุงยากหุงปุ๊บแข็งหุงใส่น้ำมากไปเละไม่อร่อยแฉะทั้งอันเลยพอมันกินยากเนี่ยคนไทยก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนว่ามันเหมือนมันต้องมาเสียเวลาล้างหม้อทิ้งก็ไม่อยากทิ้งเสียดายอีกเราก็ทำให้มันง่ายหุงให้เสร็จแล้วคุณเปิดฝาจิ้มหน่อยนึงเอาเข้าไมโครเวฟอุ่นเสร็จแล้วเนี่ยนุ่มด้วยรักษาสุขภาพด้วยกินข้าวเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแล้วแถมทำเป็นถ้วยเดียวด้วยคุณไม่ต้องหุงทั้งหม้อลูกๆยังไม่ยอมกินแม่จะกินคนเดียวแม่ก็กินคนเดียวไปถ้วยหนึ่งจะกินทั้งบ้านลูกๆ4คนเอาหุงมันเป็น4ถ้วยหรือ5ถ้วยไปไม่ต้องหุงหม้อหุงข้าวไม่ต้องล้างกินเสร็จทิ้งไปเลยถ้วยจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณทำให้มันง่ายคนไทยชอบรักษาสุขภาพแต่ง่ายๆทำเหมือนเดิมเนี่ยก็ทำมาเป็นเครื่องดื่มรักษาสุขภาพได้เหมือนได้กินข้าวหอมนิลโดยที่ไม่ต้องกินเมล็ดที่มันแข็งๆอ่ะเพราะหุงดีขนาดไหนก็ยังนิ่มสู้ข้าวสารไม่ได้หรอกข้าวสวยไม่ได้หรอกถูกไหมครับก็ทำมาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ The Windy City The Windy City Is mighty pretty เอาขั้นพื้นฐานก่อนเนาะทำไปก่อนยังไม่ต้องคิดมันมีวิธีที่คนขายตรงเนี่ยเขาจะสอนวิธีการเอาชนะความกลัวแบบง่ายๆก็คือทำให้เร็วกว่าความกลัวจะเกิดเช่นลูกค้าคนนี้เรารู้ว่าดีเราควรจะต้องโทรไปหาเขาแต่เราไม่กล้าโทรเพราะเขานู่นนี่นั่นก็ก่อนจะคิดแบบนี้หยิบมากดโทรเลยพอมันตูดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่วางเพราะเราวางไปมันจะขึ้นเมสเสจว่ามิสคอลอยู่บางทีเขาโทรกลับมาผมก็ต้องคุยอยู่ดีพอมาถึงจุดนั้นมันกลัวไม่ทันแล้วเพราะสมองมันต้องไปคิดว่าต้องพูดยังไงก็ทำไปก่อนเลยครับถ้าคุณว่ากังวลว่าจะทำที่ดีแล้วจะเดินทางไกลหรือเปล่าแล้วจะยังไงแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ไกลบ้านเราเดินทาง2ชั่วโมงไม่ได้หรอกต้องไปอยู่หอกลัวก็ยื่นไปก่อนให้ติดก่อนละกันนะค่อยมาว่ากัน จะยื่นสมัครงานจะทำอะไรนะยื่นไปก่อนเพราะทุกอย่างแคนเซิลได้ทุกอย่างมันมีเวลาในการลิมิตในการที่เราจะดึงมันกลับได้ให้คุณให้ได้ก่อนละกันทำไปก่อนอย่าไปต้องกลัวกลัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรความล้มเหลวยังให้อะไรบางอย่างมากกว่าความกลัวกลัวไม่ให้อะไรเลยนะครับก็อันนี้ประเด็นแรกเนาะประเด็นสองก็คืออย่ากลัวงานขายงานขายเป็นงานที่ได้กำไรเยอะที่สุดในโลกใบนี้แล้วผมเชื่อว่าคนพูดเก่งบนโลกไม่มีมันจะมีแต่ประเด็นที่พูดในเรื่องที่ตัวเองสนใจหรือไม่สนใจแต่ก่อนผมเป็นเด็กบ้าเกมบ้าคอมพูดกับคนนอกไม่เป็นแต่พูดเรื่องเกมพูดทั้งวันพูดได้ให้ผู้หญิงพูดเรื่องแต่งหน้าพูดเรื่องเครื่องสำอางพูดเรื่องนิยายพูดทั้งวันพูดได้พูดเรื่องละครทั้งวันพูดได้ทั้งที่ปกติเป็นคนพูดไม่เก่งอยู่ที่ว่าเราโฟกัสเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณอยากขายเก่งคุณอยู่กับเรื่องนั้นเยอะๆเดี๋ยวคุณพูดเรื่องนั้นบ่อยๆเดี๋ยวก็ขายเป็นเองพอถึงหน้างานแล้วคุณไม่พูดอะไรสักเท่าไหร่พูดไม่ดีก็ได้ขายเพราะให้จริงการขายเก่งเนี่ยมันจะการขายได้มันจะมีระหว่าง2ความสามารถในการขายกับจำนวนคนที่ถูกขายถ้าจำนวนคนที่ถูกขายมันเยอะมันก็ขายได้ต่อให้ความสามารถไม่มีก็ตามอย่าศูนย์แล้วกันศูนย์ก็คือไม่ได้เลยคุณไม่พูดอะไรเลยไม่มีใครรู้อะไรขายไม่ได้อีกแล้วอย่ากลัวขายขายได้ตังค์เยอะสุดจีนเขาขายกันทั้งประเทศนำเราไปไกลแล้วที่เขาบอกว่าต้องเริ่มว่าชอบอะไรแล้วค่อยไปทำใช่ไหมครับผมคิดอีกมุมหนึ่งก็คือ
การที่เขาชอบจะทำให้เขาอยู่กับสิ่งนั้นๆได้นานแต่ถามว่าจำเป็นต้องชอบไหมจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องชอบขนาดนั้นก็ยังได้ถ้าคุณสามารถหมกมุ่นกับมันอยู่ได้นานมันอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนการที่เราทำโปรดักต์แบบนี้ขายเนี่ยเราจะต้องอยู่กับโปรดักต์เนี้ยนานแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่ลูกค้ามากๆแล้วมันมีความเข้าใจในระดับนึงความชอบในสินค้ามันก็จะถูกเปลี่ยนไปอีกมุมนึงนะครับเพราะความชอบของคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมคิดแบบนี้ตอนเด็กเราก็จะชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นตัวมาสักพักก็ไม่ชอบแล้วพอเราอายุเยอะๆไปเราก็ชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นซึ่งไม่เหมือนกับตอนเด็กๆเพราะนั้นความชอบของเรามันเปลี่ยนไปเสมอนะครับแล้วธุรกิจมันทำกันหลัก5ปี10ปีมันไม่ใช่ว่าคุณกล้าลงทุนไปปี2ปีแล้วเบื่อแล้วคุณจะปิดกำไรยังไม่คืนเลยก็ต้องอยู่กับมันอยู่ดีสุดท้ายก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นั่นก็ไม่เกี่ยวครับการทำธุรกิจชอบไม่ชอบแต่ความสนใจจำเป็นถ้าเรามีความสนใจในระดับนึงมันก็จะทำให้เรื่องนั้นมันง่ายมีความเข้าใจอยู่แล้วใช้เวลาศึกษาน้อยผมให้มุมคิดอย่างนี้นะชีวิตคนอะยาวคือเราคือผู้ใหญ่เขาจะบอกชีวิตคนอะสั้นแต่รุ่นเราอะเราจะบอกว่าชีวิตเราอะยาวเพราะยังเรายังไม่ถึงวัยทำงานสักเท่าไหร่ทำไปเถอะอะไรก็ได้ที่คิดว่าตัวเองโอเคมั่วๆดูเพราะว่าระยะเวลาสำหรับคนรุ่นผมแล้วกันนะผมพูดนี้นะระยะเวลา1ปีสำหรับคนรุ่นผมมายาวมันผิดมันแก้ได้หลายอย่างถ้าอยากเริ่มอะไรก็เริ่มไปเลยไม่ต้องรอเจออะไรคิดว่าน่าทำทำไปก่อนผิดถูกไม่รู้แหละแล้วก็ทำไปก่อนและนี่คือเรื่องราวทุกแง่มุมมองและความคิดหัวใจหลักสำคัญของนักการตลาดหัวสมัยใหม่กับแนวคิดในการทำงานที่ว่าคนเราได้คิดว่าตัวเองทำได้เพียงอย่างเดียวอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเพราะอาจจะค้นพบว่านั่นคือความสามารถและผู้ชายคนนี้ยังคงจะต่อยอดความสามารถของเขาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain